นี่เอฟซีอะมาคอมเมนต์ในคลิปบะบีมว่าให้ป๋าถ่ายบีมใส่ชุดลูกเสือเพราะว่าเขารู้ไงพอบีมขึ้นป.4เนี่ยชุดลูกเสือจะเป็นชุดลูกเสือสามัญใช่ไหมถ้าก่อนหน้านั้นลูกเสืออะไรลูกเสือสำรองนี่ตอนนี้ช่องบีมปาร์กก็เปิดให้คอมเมนต์ได้แล้วนะครับก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับนี่ชุดลูกเสือก็จะมีลูกเสือสามัญก็จะมีนี่เน็กไทอ๋อไม่ใช่ผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอสีน้ำเงินตอนสามตอนสำรองจะเป็นสีน้ำเงินสลับเหลืองอ๋อนี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสีน้ำเงินสลับแดงแล้วตุกฝั่งนี้มีธงชาตินี่ไง3นิ้วเห็นไหม3นิ้วนี่อยู่คือหมู่ใช่ไหม2กับ3คืออะไรอธิบายให้เพื่อนๆในฟังหน่อยสิครับ2 3หมู่หมู่2แล้ว3อ่ะหมู่2กอง3หมู่2กอง3อะไรคุณเรียนคุณยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอไหนเข็มขัดสัญลักษณ์โรงเรียนเข็มขัดครับเข็มขัดนี่เข็มขัดลูกเสือก็จะเป็นแบบนี้มันแบบว่าแอคเซสซอรี่เยอะอ๋ออันนี้ผู้เหรอแยกกลุ่มแยกกองอ๋อแยกกลุ่มแยกกองมั้งยากสุดคือเนี่ยเข็มขัดอะตอนสมัยป้าเรียนมัธยมแล้วบีมต้องขัดให้เงาวิ้งเลยถุงเท้าถุงเท้ายาวถุงเท้ายาวด้วยรองเท้าพี่แต่ตอนป้าเรียนมัธยมป้ามีผู้ติดตรงถุงเท้าด้วยนะอันนั้นน่าจะม.1ม.1ใช่ไหมรองเท้าก็สีน้ำตาลรองเท้าสีน้ำตาลด้วยประมาณนี้ไหนหันหลังหน่อยมีหมวกลูกเสือนะแต่อยู่ที่โรงเรียนไม่ได้เอามาอ้าวแล้วคุณไปทิ้งไว้โรงเรียนทำไมอ่ะผมให้เก็บไว้ที่โรงเรียนนะไหนหันหลังหน่อยครับนี่ผ้าเป็นคอข้างหลังนี่มีรูปงูตัวใหญ่ไหนๆคุณถืออะไรขอดูด้วยครับวิดาบพิฆาตอสูรนี่ได้มาจากที่เรียนพิเศษรอทำไมครูเรียนพิเศษถึงให้มาเพราะทำถูกหมดทุกข้อครูสอนพิเศษชื่ออะไรครับพี่บูมพี่บูมให้มาไหนๆมาวางตรงนี้ไหนวางตรงผ้าหน่อยขอดูนะครับที่เก็บตอนแบบนี้ป้าไม่อันนี้ไม่ต้องทิ้งนะเพราะมันสามารถเก็บได้รู้เดี๋ยวจะดูก่อนนี่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะสวยเนาะตรงนี้แหลมหน่อยนะพี่บูมบอกว่ามันอยู่มาหลายวันแล้วตอนแรกคมมากโอ้เท่มากเลยครับพี่บูมบอกว่าตอนแรกคมมากแล้วไม่รู้ว่าคมบาดเหมือนมีดเลยหรือเปล่านี่ดาบของคนนี้เหรอบีมใช่ป่ะหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ๋อเก็บได้ด้วยเทไปเลยใส่ให้ทุกด้านใส่ทุกด้านอย่างงี้โอเคนี่เอฟซีขอมาป้าถ่ายให้ดูแล้วบีมใส่ชุดลูกเสือแต่พอใส่ถุงเท้าลูกเสือมันลื่นนะพอถอดถุงเท้าเนี่ยมันลื่นถุงเท้าลูกเสือก็จะมีการลื่นไงลื่นใช่ไหมเด็กก็เจ็บเอารองเท้าไปเก็บด้วยถ้าจะสไลด์ก็ยาวๆหน่อยเท้ายาวๆขาดหมดเลยนะคุณสไลด์นี่เองบ้านนี้สะอาดเนี่ยใส่ได้วันเดียวถุงเท้าขาด